พี่ครับผมมาแล้วครับเฮ้ยชิบตัวแล้วมันมาอีกแล้วเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเพื่อนๆครับตอนนี้เรามีชาเลนจ์มาอีกแล้วชาเลนจ์ที่ท้าทายมากๆเลยอ่ะก็นั่นแหละครับนั่นแหละคือวันนี้เราจะมาทำกล่องแมคโดนัลด์กันนะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมโดยการกดไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ากล่องแมคโดนัลด์อ่ะมันจะเป็นยังไงนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะแปะนี่นิดนึงนี่อะไรอ่ะถามได้นะครับถามได้นะครับถามได้เหรอใครครับใครครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับก็ถามได้ไงไม่ทราบครับงั้นพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมครับไม่ใช่พยากรณ์อากาศครับขอบคุณมากนะครับโอเคน้องๆๆครับมองมาใกล้ๆมาใกล้อะไรหรอพี่พี่บอกเรื่องมาใกล้หึมาใกล้มาใกล้อะไรหรอขอบคุณเหรอน้องขอบขันนี่ไอสวัสดีครับ Girl ว่าไง Yo ต้องการเมนูอะไรไหมครับวันนี้เหรอใช่ครับข้าอยากกินปลาร้าจังปลาร้ารู้จักไหมขอโทษนะครับเธอรู้ป่าวนี่ใครไม่รู้ครับนี่เด็กจบนอกมาจาก LA รู้จักเปล่าเธอน้องครับว่าไงที่ต่างประเทศนี่แมคโดนัลด์มีขายปูปลาร้าด้วยเหรอครับโอ้คือแบบเรามันก็ไม่มีแหละแต่เราอยากกินน่ะเพราะว่าเราจบนอกมา Oh my god ปลาร้ามากอยากกินแบบแซ่บหลายเด้อเอออยากกินปลาร้าจบ LA อยากกินปลาร้ามากอยากกินปลาร้าใช่อยากกินปลาร้าใช่อยากกินปลาร้าไปนู่นเลยหน้าปากซอยป้าแมวอ่ะเจอลูกค้าใช่มั้ยป้าแมวรับลูกค้าไปทีป้าเนี่ยมันอยากกินอ่ะลูกค้าป้าป้าคนดูว้าอ่ะไปกันนะกูไม่ได้จบ LA ไม่จบ LA มาจาก LA ไม่จบ LA สวัสดีครับแมคโดนัลด์ต้องการอะไรครับแมคโดนัลด์ไม่ได้ต้องการอะไรสวัสดีครับแมคโดนัลด์ยินดีต้อนรับครับผมอยากกินเฟรนช์ฟรายอะครับอ๋อรอสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วครับครับครับเฟรนช์ฟรายครับเสร็จแล้วครับอ๋อขอบคุณครับอุ๊ยจริงๆนี่ขายแบบอันนี้แบบมานานแล้วยังครับแบบเป็นไฟเจอเรื่องแปลกๆบ้างป่ะครับยังไม่เคยเจอเลยครับจริงๆอ่ะ
มันมีเรื่องแปลกอยู่นะครับเกี่ยวกับเฟรนฟรายเรื่องแปลกจริงหรือเปล่าครับจริงจริงเป็นยังไงครับผมไม่เคยได้ยินเลยครับเรื่องเราเป็นยังไงครับตอนเรื่องนี้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับเฟรนฟรายเนี่ยมันมีประวัตินะครับที่รัสเซียหรือว่าแคนาดาเนี่ยเขาเจอกันมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเฟรนฟรายของแบบแมคโดนัลด์เนี่ยคือมันเหมือนแบบมันมีแบบมีมนต์ขลังอยู่ในนี้ครับจริงๆคือไม่เคยเจอเรื่องแปลกเกี่ยวกับเฟรนฟรายตัวนี้เลยหรอครับมันคือเคยได้ยินนะครับเป็นยังไงมันน่ากลัวมากไหมครับตอนนี้นะครับผมรู้สึกพลังงานบางอย่างจากเฟรนฟรายอะครับเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวตั้งอ่อนเลยครับโอเคไปขอโทษครับเดินไปนี่คือกูต้องมานั่งเจอมันทุกวันเลยเนี่ยมันมาอีกแล้วหนีวะเนี่ยตอนนี้ผมจะสั่งเมนูนะครับบัตเตอร์นะครับต้องหนีแล้วไม่อยู่แล้วเอ้าร้านหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเพื่อนเห็นร้านแมคโดนัลด์ป่ะเอ๊ะปกติเขาขายอยู่ตรงนี้นี่แค่งงอ่ะสมมติแมคโดนัลด์คงไม่มีอะไรมั้งเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมาเปิดอ่ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ที่มาดูแบบว่าผมสร้างกล่องอันนี้นะครับจริงๆไม่ใช่ผมหรอกก็ทีมงานเขาช่วยกันนั่นแหละถ้าเกิดชอบกันก็อย่าลืมกดทึบไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แมคโดนัลด์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปละออนไลน์แมคกูขึ้นมามานี่ Oh my God